สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กันที่ร้าน J Expo นะคะวันนี้อยู่กับรุ่นนี้เลยค่ะ Toyota Mercedes นะคะวันนี้ลูกค้าเข้ามาติดตั้งเป็นในส่วนของฝาท้ายไฟฟ้านะคะเดี๋ยวมีฟังก์ชันอะไรบ้างมาชมกันเลยเริ่มโดยฟังก์ชันแรกนะคะจะเป็นสวิตช์สามารถสั่งเปิดปิดได้จากด้านหน้าคนขับเลยนะคะนี่ใช้เป็นปุ่มนี้นะคะเดี๋ยวถ้าลองเปิดให้ดูนี่ค่ะฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะงานเรียบร้อยสวยงามเลยนะคะจากพี่ช่างมืออาชีพของเราเลยนี่แบบนี้เลยค่ะแล้วที่ด้านหลังนะคะยังสามารถสั่งปิดได้ค่ะจากสวิตช์นะคะตัวนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะนี่เลยนิ่มมากๆเลยค่ะแล้วที่ฝาท้ายยังสามารถใช้ในส่วนของตัวกดเดิมนะคะของตัวรถนะคะโดยไม่ต้องออกแรงดึงหรือกระชากแล้วบีบแล้วปล่อยแบบนี้ได้เลยนี่ฝาหนักๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะคะแล้วยังมีในส่วนของตัวรีโมทค่ะก็ใช้งานจากรีโมทเดิมของลูกค้าเลยไม่มีการตัดต่อดัดแปลงเลยนะคะกดคลายล็อกค่ะ3ครั้งเท่านั้นเองสำหรับฟังก์ชันรีโมทนะคะก็สามารถสั่งได้ทั้งเปิดและปิดเลยนะคะจากตัวนี้นี่เดี๋ยวลองเปิดให้ดูอีกครั้งนะคะนี่ค่ะง่ายมากๆเลยแล้วสำหรับฝาท้ายไฟฟ้านะคะจากทางร้านเรานะคะยังมีระบบเซฟตี้ที่เป็นกันหนีบอีกด้วยนะคะเดี๋ยวลองใช้งานให้ดูนี่นะคะฝาหนักๆแบบนี้ไม่ต้องกังวลใจปลอดภัยแน่นอนค่ะถ้าใครสนใจสินค้าดีๆแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามเราเข้ามาได้เลยนะคะที่เพจ J Expo นะคะหรือว่าเพจฝาท้ายไฟฟ้า P2M Auto Shop นะคะหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้นะคะเป็นตัวแอดไซน์ตามด้วย J Expo ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าฟิล์มใสกันลอยฟิล์มกองแสงกล้องติดรถยนต์เครื่องเสียงลำโพงและอื่นๆอีกมากมายนะคะทางเรายินดีให้บริการอย่างยิ่งเลยค่ะนี้ฝากผลงานการติดตั้งใน Toyota Mercedes ไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ